アบาเนียอยู่ยุโรปเปิดหมดทุกประเทศคนไทยฟรีวีซา่าเก้าสิบวันไม่ต้องกักไม่ต้องมีใบตรวจโควิดสุดยอด <c oughs> คือก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยรู้นะว่าประเทศアบาเนียเนี่ยอยู่ที่ไหนปรากฏว่าアルバเนียนี่นะครับอยู่ยุโรปครับนี่ไงแอลเบเนียเออแอลเบเนียอยู่ข้างบนของประเทศกรีซแถมคนไทยยังอยู่แอลเบเนียได้90วันไม่ต้องขอวีซ่าด้วยโอ้โหสุดยอดเลย ไม่ต้องกักตัวไม่ต้องมีใบตรวจโควิดด้วยแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเขาไม่ได้อยู่ในเขตเชงเก้นฉะนั้นก็อยู่ได้แต่แอลเบเนียอย่างเดียวนะใครคิดว่าไปแอลเบเนียแล้วจะข้ามไปประเทศอื่นอย่างข้างๆกันอย่างอิตาลีโคเอเชียกรีซเนี่ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะเขาไม่ได้อยู่ในเชงเก้นนะก็คือไปแล้วอยู่ได้แต่แอลเบเนียอย่างเดียวนะแต่แน่นอนว่าเขาอยู่ยุโรปแล้วก็ดูโซนที่เขาอยู่สิติดทะเลตรงข้ามกับอิตาลีด้วยแล้วก็อยู่ยุโรปฉะนั้นบ้านเมืองก็ต้องโอเคเป็นสไตล์ยุโรปก็ถือว่าโอเคพอสมควร นะถึงเราจะยังไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนี้มากเท่าไหร่แล้วถามว่าโอ้โหเปิดหมดเข้าได้ทุกประเทศอเมริกาก็เข้าได้แล้วการติดเชื้อโควิดพุ่งไหมไอใบตรวจก็ไม่เอากักตัวก็ไม่กักคือเขามีกักนะแต่กักเฉพาะควรที่มีอาการก็คือเข้าสนามบินแล้วเนี่ยเขามีวัดอุณหภูมิถ้าเกิดเกินส7มสิบเจ็ดจุดห้าก็ถึงจะต้องกักอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เกินอุณหภูมิไม่เกินคือไม่เป็นไข้ใดๆเลยก็ไม่ต้องกักตรงนี้คือ สถานการณ์โควิดในประเทศอลเบเนะครับโอ้โหโหโหพุ่งเลยนี่ไงใครมาเห็นกราฟก็คงต้องตกใจแต่นะแต่นะตามข่าวเนี่ยเขาเปิดมันตั้งแต่1กรกฎาคมแล้วนะ1กรกฎาคมนะ2เดือนครึ่งแล้วนะมีการพุ่งก็จริงแต่ว่านะอ่า1กรกฎาอยู่ไหนนี่นี่นี่1กรกฎาอยู่นี่เอาเฉพาะการเสียชีวิตนะก็โอเคว่ายอมรับว่ามันมีการเสียชีวิตมากขึ้นเยอะก็จริงแต่ว่าดูโดยรวมแล้วเนี่ยหลังจากที่เปิดมา2เดือนครึ่งแล้วนะ น่าจะมีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นประมาณสามร้อยกว่าคนไม่ได้พุ่งแต่อย่างใดอ่ะคือแบบเปิดหมดอย่างเงี้ยมันก็ควรจะกลายไปเป็นแบบหลายพันหรือเป็นหมื่นแล้วใช่ไหมแต่ว่ากับมีเพิ่มขึ้นประมาณสามร้อยคนเท่านั้นเองเคสติดเชื้อก็พุ่งแต่ว่าคือมันไม่ได้เยอะอย่างที่คิดเลยอ่ะคือออฟไม่ได้บอกว่าให้เราไปทําแบบแอลเบเนียนะแต่แค่ว่าเราเองเนี่ยคือมีการป้องกันอยู่แล้วใส่มาร์กเว้นระยะห่างล้างมือคนไทยทําอยู่แล้วคนไทยก็ทําไปเหมือนเดิมแต่แค่ว่า เราอาจจะมีเงื่อนไขามากกว่าแอฟรบเนียนิดนึงในการที่จะเปิดแต่เราไม่จําเป็นต้องมาทําแบบทุกวันนี้เลยที่เข้ามาก็ต้องกัก14วันหรืออะไรบลาๆก็ว่าไปอ่ะเราเป็นประเทศเขตร้อนอยู่แล้วเรามีโอกาสติดต่ำกว่าเขาอยู่แล้วอ่ะเขาเปิดหมดมา2เดือนครึ่งแล้วอ่ะเขายังแบบไม่เห็นจะมีปัญหามากสักเท่าไหร่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้เสียชีวิตพุ่งมากขนาดเท่าที่คิดเลยอ่ะก็ยอมรับว่าไม่ได้ว่าถึงขั้นปลอดภยัยแต่ว่าไม่ได้เสียชีวิตพุ่งมากขนาดนั้นเลยอ่ะคือสรุปว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอก เปิดมาสองเดือนครึ่งแล้วยังแค่สามร้อยสาสิบแปดคนในการเสียชีวิตเท่านั้นเองอ่ะแต่ย้ำอีกทีหนึ่งว่าไม่มีใครอยากให้มีคนเสียชีวิตนะเพียงแต่ว่ามันคุม้มกันไหมกับการที่เปิดแล้วประเทศเศรษฐกิจเดินหน้าแต่ว่ามันไม่ได้เสี่ยงมากขนาดนั้นไงคือมันต้องมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เสี่ยงมากขนาดนั้นดูตรงนี้เขาเป็นตัวอย่างครับก็สรุปว่าคนไทยเข้าแอลเบเนียไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้เก้าสิบวันนะครับแต่อยู่ได้เฉพาะแอลเบเนียนะจะแอบดอดไปยุโรปประเทศอื่นไม่เกี่ยวนะ แล้วก็ไม่ต้องมีใบตรวจโควิดไม่ต้องกักตัวด้วยข่าวนี้เราจะเอาไว้ใต้วิดีโอนะครับแอลเบเนียเปิดยังเป็นทางการสําหรับทัวริซมคือการท่องเที่ยวตั้งแต่1กรกฎาคมอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากทุกประเทศทุกเชื้อชาติเข้าได้โดยไม่มีข้อจํากัดโอ้โหคือเราไม่รู้มาก่อนว่ามันอยู่ไหนนะเราก็นึกว่าอยู่แอฟริกานะจริงๆแล้วอยู่ยุโรปนะอยู่ข้างบนของประเทศกรีซนะ อยู่ตรงข้ามอิตาลีนะอยู่ยุโรปนะได้เที่ยวยุโรปโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่า90วันเนี่ยมันง่ายเกินไปใช่ไหมไม่มีคนเห็นคุณค่าเลยตัวเราเองยังไม่รู้จักประเทศนี้เลยแอลเบเนียก็คือเริ่มต้นยกเว้นข้อจํากัดต่างๆตั้งแต่1มิถุนาสําหรับประเทศข้างเคียงคือเขามีการเทสมาก่อนที่เขาจะเปิดให้กับประเทศต่างๆแล้วนะก็คือเปิดให้ประเทศข้างเคียงตั้งแต่1มิถุนาแล้วฉะนั้นก็หมายความว่าถ้ามันจะระบาดพุ่งขึ้นเนี่ยขออีกทีก็ต้องดูที่1มิถุนาใช่ไหมก็เพิ่มจริงๆแแหละต่่ขนาดเพิมนะ ก็คือหนึ่งมิถุนาปุ๊บมันก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าเขาก็ยังจะเปิดอยู่อีกน,นะนะคือเขาคิดยังไงอ๋อก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าระบบความคิดมันต่างกันกับของประเทศแถบนี้ซะเหลือเกินคือเอาเป็นว่าเพื่อนๆน,นที่กังวลเนี่ยนะคืออ๋อก็ต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงอ่ะใช่แต่ว่าเรากลัวเกินเหตุหรือเปล่าคือมันไม่ได้เสี่ยงมากขนาดนั้นไงคนต่างชาติทุกป,ประเทศเลยสามารถเข้าแอลเบเนียได้โดยจุดประสงค์ของการท่องเที่ยว ฉะนั้นไม่ได้จํากัดเฉพาะบางคนบางกลุ่มหรือคนรวยเท่านั้นแบบบางประเทศอันนี้ก็อาจจะเป็นภาพของภายในเมืองน่าจะเป็นเมืองหลวงนะก็โอเคนะไม่ใช่ว่าเป็นประเทศยากจนแล้งแค้นแต่อย่างใดนะอย่าลืมว่าเขาก็อยู่ยุโรปนะถึงจะเป็นยุโรปส่วนที่อาจจะอยู่ไกลกว่าประเทศที่ดังๆทั้งหลายแต่เขาก็โอเคนะอบว่านะอบว่าอย่างน้อยอ่ะมันต้องโอเคกว่าประเทศเราแน่ๆแหละหมายถึงว่าที่ทางของเขาเนี่ยไม่ได้หมายถึงอะไรต่างๆอย่างอื่นนะหมายถึงว่าเนี่ย บรรยากาศการจัดสถานที่เนี่ยเยดูจากภาพตรงนี้เขาก็โอเคอยู่นะประเทศไหนบ้างที่อนุญ,ญาตให้เข้ามาแอลเบเนียได้ก็แน่นอนว่านี่เลยทุกประเทศในโลกนี้เนี่ย all foreign c i t i z e n are now p e r m i t t to travel to Albania ก็คือได้หมดพอพูดว่าได้หมดนี่มันง่ายเนี่ยไม่ต้องมาลิสต์ว่าเออมีประเทศไหนบ้างอะไรอย่เงี้ยนะเงื่อนไขก่อนโควิดทุกอย่างถูกนำมาใช้ก็หมายมว่าก่อนโควิดเคยเป็นยังไง ก็เหมือนเดิมครับก็คือไม่มี New Normal ไม่ต้อง New Normal ไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องใช้ชีวิตแบบอยู่ในความหวาดกลัวใดๆดทั้งสิ้นทุกอย่างก่อนโควิดถูกนํามาใช้เหมือนเดิมนี่แหละคือที่เราต้องการไม่ต้องรอวัคซีนเพราะว่าเขาเปิดไปโอเคเขามีความเสี่ยงแต่ว่าไม่ได้เสี่ยงมากขนาดนั้นในเราดูตัวเลขแล้วอะฉะนั้นไม่ต้องมี New Normal เลยคือเงื่อนไขก่อนโควิดถูกนํามาใช้หมดฉะนั้นถ้าต้องขอวีซ่าก็ต้องขอแต่ถ้าเกิดไม่ต้องขอก็ไม่ต้องขอ อย่างที่อับย้าว่าคนไทยเข้าแอร์เบเนียได้ฟรีวีซ่าเก้าสิวันโหใจดีกับประเทศไทยมากหรือใจดีกับประเทศอื่นด้วยวะอ่าแล้วก็การเข้าแอร์เบเนียต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างหรือเปล่าก็าบอกว่าเปิดสาหรับทุกชนชาติแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่นักท่องเที่ยวควรรู้นะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันง่ายมากๆเลยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยนะคือเรียกได้ว่าเขาไม่มีความเรื่องมากจิตตกใดๆทั้งสิ้นเลย ก็ไม่ได้บอกว่าเปิดหมดแล้วคือไม่ได้ทําอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมนะก็มีบ้างเขาก็ต้องมีการคัดกรองอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ถือว่าง่ายมากๆเลยอ่ะก็ขนาดทําแค่นี้เองยังติดเชื้อเพิ่มแค่นี้เองอ่ะคือเราดูตัวอย่างประเทศอื่นเขาบ้างสิใช่ไหมว่าเขาเปิดแล้วเป็นยังไงอะ่ะถ้าเราไปอ่านคอมเมนต์ของที่ต่างๆข้างนอกเนี่ยนะก็จะเห็นว่าเขาจิตตกกันมากแบบว่าการะทํากันนักท่องเที่ยวขนาดนี้แล้วอ่ะจ่ายตั้งแพงกักตัว14วันอีกยังจะกลัวเขาอิ่วอีกอ่ะ คือเหมือนคนที่คิดไปก่อนล่วงหน้าเนี่ยทุกคนที่เข้ามาที่แอลเบเนียนะก็จะต้องเว้นระยะห่าง1นึเมตรครึ่งแล้วต้องใส่หน้ากากตั้งแต่อยู่บนเครื่องบินและแล้วก็ในสนามบินคือจริงๆนะ่ะเราเพียงแค่ใส่หน้ากากมันก็ป้องกันได้เยอะแล้วนะเออแล้วก็ในพื้นที่ขาเข,ข้าของสนามบินเนี่ยก็จะต้องถูกวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมสแกนละกัน <laughs> ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วก็ผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิมากกว่า37 5องศา ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าตัวสนามบินแต่จะแยกไปอยู่ในพื้นที่กักกันพิเศษแทนนี่ครับเขาก็มีชายหาดอยู่เหมือนกันนะเขาก็ติดทะเลไงเขาก็ต้องมีเนี่ยบรรยากาศแบบนี้นะอ๋อ,อก็ไม่ได้บอกว่าชายหาดของเขาจะดีกว่าเราหรือเปล่าหรืออะไรงนงี้นะแต่แค่ว่ามันเป็นภูมิประเทศที่ของเราไม่น่าจะมีอยู่แล้วก็คือเนี่ยภูมิประเทศเนี่ยเป็นเนินแบบนี้แล้วก็มีชายหาดแทรกอยู่ระหว่างเนินต่าง,างๆอะไรเงี้ยแล้วก็แน่นอนว่าบ้านเมืองเป็นสไตล์ยุโรปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสวยงามเท่าประเทศยุโรปอื่นๆหรือเปล่า อ่าแล้วตรงเนี้ยเข้าแอลเบเนียเนี่ยต้องมีการตรวจหรือการกักกันเกี่ยวกับโควิดไหมเนี่ยเขาบอกเลย n ันอินเอฟเฟกไม่ต้องเลยขณะนี้ไม่มีการต้องตรวจหรือกักตัวใดๆหมายถึงว่าตรวจโควิดตอนขาเข้าเนี่ยนะไม่ต้องมีใบตรวจ PCR Test ทของโควิดที่จะต้องตรวจได้ผลเป็นนก g a ีฟก็คือไม่ต้องการใบตรวจโควิดและไม่ต้องกักตัวจากประเทศใดๆทั้งสิ้นตอนขาเข้าโอ้โหสุดยอดเลย ก็คือไอาการกักตัวหรือการตรวจโควิดเนี่ยทําสําหรับผู้โดยสารที่มีอาการเท่านั้นนี่ครับบ้านเมืองเขาก็สวยนะเหมือนเป็นสไตล์ของทางตะวันออกกลางบวกกับยุโรปอะ่ะคือประเทศเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆประเทศที่นับถืออิสลามใช่ไหมก็จะเหมือนกับผสมกันอะ่ะคือได้บรรยากาศทั้งสองแบบเลยอะ่ะดูจากเรื่องของงานฝีมือต่างๆที่เขาขายเนี่ยนะอ่าก็คือใครที่จะมาเที่ยวประเทศแถบนี้เนี่ยนะคือประเทศแถบทางด้านประมาณตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรปเนี่ยนะ บรรยากาศมันก็จะเป็นเหมือนแบบเมืองโบราณที่คลาสสิกอะ่ะแล้วก็ผสมกับชายหาดแต่แล้วก็ผสมกับความเป็นยุโรปไปในระดับหนึ่งคือเรียกได้ว่ามันจะแตกต่างกับยุโรปที่อยู่ทางตะวันตกพอสมควรอปอก,ก็นึกถึงอารมณ์ที่เราไปกรุนไกซีทั้งสามที่ตุรกีนะแต่ว่าทางแอมเบเนียเนี่ยเขาน่าจะมีความเป็นยุโรปมากกว่าทางตุรกีมากพอสมควรแต่ทางเว็บเนี่ยเขาก็มีข้อแนะนํานะคือไม่ใช่ข้อบังคับนะเป็นข้อแนะนำเฉยๆเพราะว่าเขาใช้คําว่า a l อา i ิซิเ should have ก็คือ ควรจะเฉยๆก็คือควรจะมี Travel Insurance ก็คือประกันการเดินทางเมื่อเข้ามาที่แอบเนียด้วยสามารถสนับสนุนโกโนากได้ซื้อประกันอันเดียวกับที่ซื้อของเ h งเก้นนั่นแหละครอบคลุมกับระยะเวลาที่เราไปถ้าไป90วันก็ซื้อประกัน90วันดูลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยหรือในหน้า support ของโก n o ok น a ก c o m ก่อนซื้อก็มาจิ้มลิงก์นั้นก่อนโดยที่เพื่อนๆก็จ่ายราคาเดิมแต่ได้สนับสนุนโกโนกก็คือสรุปว่ามาแอบเนียคนไทยฟรีวีซ่า90วัน แล้วก็ไม่ต้องมีใบสับรโควิดไม่ต้องกัดตัวอยู่ได้สูงสุดถึง90วันเลยอะไรจะสุดยอดขนาดนี้แต่ก็แนะนําว่าควรจะศึกษาข้อมูลให้ชัวร์ก่อนเดินทางนะครับว่าเขายังให้จริงหรือเปล่าเอาให้ชัวร์ก่อนเดินทางใครที่ต้องการไปนัดเจอแฟนก็น่าจะไปที่นั่นได้นะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆที่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับแอฟริเนียนะหรือว่าได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วหรือ,อยังเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ที่ใต้วิดีโอของเราได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ